ำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงและดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญชมค่ะสวัสดีครับผมชื่อมิกมารุษแสนสุขอายุ28ปีครับผมอาชีพก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟครับแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระด้วยครับผมร้านนี้ชื่อว่าเบฟบาร์คาเฟ่ครับเราเปิดมา2ปีแล้วครับผมคือผมก็ทำทุกอย่างนะครับผมตั้งแต่ชงกาแฟเสิร์ฟแม้กระทั่งเช็ดโต๊ะผมทำได้ทุกอย่างอีกงานหนึ่งก็คืองานนักแสดงของเรานะครับผมเนี่ยก็เล่นละครมาหลายเรื่องเป็นเพื่อนพระเอกบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่จะได้รับบทคือเป็นโจรครับผมเขาคงคิดว่าเราเล่นบู๊ได้เขาก็น่าจะเลือกให้ผมเล่นเป็นบทโจรครับผมและเนี่ยแหละครับก็คืองานอดิเรกของผมก็คือการขี่ม้านะครับทำไมถึงชอบขี่ม้าใช่ไหมครับมีโอกาสอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้แสดงละครแล้วต้องขี่ม้าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีอะเวลาได้อยู่บนหลังม้าได้ควบคุมม้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเท่อะมันดูมีเสน่ห์คนที่อยู่บนหลังม้าได้เนี่ยเราต้องเหมือนเอาตัวเราเนี่ยไปประสานกับม้าด้วยโอ้โหผมว่าเวลาเครียดเนี่ยถ้าเราได้มาขี่ม้าหรืออะไรเนี่ยมันทำให้เราผ่อนคลายได้นะครับแล้วมันก็เหมือนการออกกำลังกายอีกส่วนนึงแล้วก็จะฝึกให้เรามีสมาธิด้วยถ้าถามว่าผมหลงไหลการขี่ม้าขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมว่าเรียกได้ว่าผมเป็นคนเสพม้าเอ้ยเสพติดการขี่ม้าแล้วก็ได้ครับผมฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับขี่ม้าว่าสนุกแล้วแต่ขี่ผมเนี่ยสนุกกว่านะครับอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับก็ได้ผลพอบอกว่าขี่ผมสนุกกว่าก็ไม่มีใครปิดนะหลายคนจะปิดพอบอกมีขี่ผมไม่ปิดเลยเดี๋ยวนะการควบการขี่ไลฟ์สไตล์นี่มันหนุ่มในฝันชัดๆเป็นบาริสต้าเจ้าของร้านกาแฟยามว่างขี่ม้ากุ๊บกั๊บเฮ้ยหูหล่อเลยอ่ะเป็นนักแสดงด้วยอะไรด้วยจริงแล้วผมก็ชอบม้าที่บ้านมีอยู่6ตัวโอ้โหสีอะไรบ้างอ่ะก็มีม้าหินอ่อนนะฮะเล่นหมากรุกได้ด้วยนะนั่งเย็นก้นเย็นก้นดีชอบม้าเป็นสปากาแฟถุยทำไมถึงเลือกที่จะเป็นเจ้าของร้านกาแฟครับคือก่อนหน้านี้ผมได้ทำงานในร้านกาแฟมาก่อนครับเป็นบาริสต้าครับผมแล้วก็พอผมรู้สึกว่าทำไปแล้วเราชอบเฮ้ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ครับผมก็เลยมันน่าจะเปิดเป็นของตัวเองครับแล้วก็ไปรวมกันกับพวกเพื่อนๆที่ทำด้วยกันครับครับก็เลยมาเปิดร้านกาแฟกันเหมือนที่เห็นครับร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ตรงสะพานพระราม8ครับผมกับอยู่กลางสะพานเลยครับบ้าเหรออยู่ใต้สะพานตั้งตรงแม่น้ำจะบ้าเหรอนะเดี๋ยวนะยอดเยี่ยมจังหวะแห่เมื่อกี้นี่ไม่คาดคิดจริงๆนะคะว่ามันจะออกจากปากคนคุณเล่นคนละที2ทีตกลงอยู่ที่ไหนคะจะให้ไปไหมคะเนี่ยอยู่ตรงแถวอรุณอมรินทร์ครับทำอาชีพเป็นเจ้าของร้านเป็นบาริสต้าสมมติแบบว่าสาวๆมีแฟนเนี้ยเขาบอกให้คุณแบบเอ้ยพี่ลองชงกาแฟให้หน่อยทำไหมหรือว่าแบบไม่ไหวแล้วเบื่อหมายถึงแฟนเราใช่ไหมครับก็ชงให้ครับได้เหมือนกันเสิร์ฟถึงที่นอนเลยครับแล้วตื่นเช้ามานี่ไม่ต้องอาบน้ำแปรงฟันเลยกินกาแฟก่อนเลยเสิร์ฟใส่แก้วหรือใส่สลิงคะเนี่ยอย่างเงี้ยผมเกรงว่าจะไม่ได้เสิร์ฟกาแฟนะอันนี้จะไปแบบวิปครีมล้วนๆโอเคหมอตีฟองนมโอเคทำไมเราสองคนถึงผลิตงานอาร์ตได้บ่อยขนาดนี้ดีค่ะผมว่าไม่ได้แล้วบางทีเคยไหมคิดมาเองแล้วก็ตลกมาเองแล้วไม่อยากแบ่งใครอ่ะยืนแบบยืนอยู่ขี้งกเนาะมีขำคนเดียวเลยเนี่ยนุ่มโสดแล้วขี่ม้าเวลาไหนไปขี่ม้าครับก็เวลาว่างครับใช่สิยุ่งๆจะไปขี่ได้ยังไงโอ้โหคุณคุณตามอย่างนี้ไปบอกไม่เป็นเลยมันก็เหมือนเวลาเราไปฟิตเนสแหละครับครับก็คือผมมองว่าการขี่ม้ามันก็คือการออกกำลังกายแบบนึงปกติเราฟิตเนสอยู่แล้วแต่เราก็อยากจะออกกำลังกายแบบอื่นบ้างครับเช่นไปต่อยมวยแต่ผมก็เลือกไปขี่ม้าครับโอ้ขี่ม้ามันจะได้แต่ช่วงล่างเปล่าวะก็ได้ช่วงเอวอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆอ่ะ
คุณดูลีลาเวลาแคนเตอร์มันต้องไปกับม้าแคนเตอร์คืออะไรครับแคนเตอร์คือนั่งไปแล้วก็แบบขั้วไปคุณดูลีลาคุณก็ขี่ม้าเอาคุณดูแคนเตอร์ทำไงต้องหันข้างค่ะหันข้างค่ะค่ะเวลาแคนเตอร์ค่ะนี่ครับนั้นดูสิฮะเรากำลังอยู่กับเรียกว่าหนุ่มโสดในฝันเลยเป็นเจ้าของร้านกาแฟก็ขี่ม้าเขาเป็นนักแสดงก็เฮ้ยเขาแจ๋วมากคุณเปิดไฟอยากขี่ม้าไงคะนี่ไงเห็นปะแคนเตอร์คู่ไหมก็ม้ามีตัวเดียวหนูต้องนั่งด้วยอ่ะไหนดูลีลาแคนเตอร์สิวี้กับไม่ใช่ที่สุดไม่ได้ทำไมแล้วมองด้านหลังตลอดเวลาคุกกิ๊บมันเปิดไฟไว้เหมือนกันฮะก็อยากขี่ม้าแล้วก็ลองขี่ที่ดูอะอยากลองแบบที่จะขี่อย่างที่พ่อมาลาไว้หรือเปล่าไปทางไหนต่อดีนั้นอ่ะนุชชี่นานๆความเจริญจะมาสู่เรานุชชี่คนนี้ดียังไงอะฮะคือเมื่อกี้ที่นุชเห็นจากท่าเรานุชเชื่อมันว่าอร่อยค่ะอร่อยแน่นอนอร่อยกาแฟอร่อยใหม่คนนี้น่าสนใจยังไงฮะคนอะไรไม่รู้หน้าเหมือนบันไดเลยอ่ะเอ้าทำไมฮะเห็นแล้วอยากเอาจริงนะทำไมพ่อเป็นคนไงหน้าเหมือนบันไดเลยอยากขึ้นนะฮะอยากเหยียบทำไมไม่เหมือนกันเนาะหนุ่มสอดผมบอกเลยว่าโอ้โหสาวๆ29คนนี้เขาล้มใส่คุณเลยนะเรียกว่าอ่อยเลยทีเดียวจริงๆตอนนี้นะถ้าจะมีการขี่ม้านะตอนนี้ม้าหลังหักแล้วนะ เพราะว่าขึ้นเป็นหมู่คณะเลยอ่ะ อ่ะอย่างที่บอกก็คือว่าแหมวันนี้คุณฮอตจริงๆแต่คุณชมครับเหรียญมันก็มี2ด้านชีวิตก็มี2ด้านเหมือนกันด้านที่คุณเห็นเขามีร้านกาแฟมีธุรกิจที่มั่นคงเป็นนักแสดงอยู่ในวงการบันเทิงมีไลฟ์สไตล์เก๋ไก๋รูปร่างหน้าตาดีนั่นก็คืออีกด้านหนึ่งของเหรียญเราลองมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ในอีกมุมหนึ่งซึ่งถ้าคุณต้องเป็นแฟนเขาคุณก็ต้องรู้จักอีกด้านหนึ่งของชีวิตเขาว่าเขาต้องรับมือกับอะไรบ้างอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณครับเชิญชมค่ะเพียงเราคือ